สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับจาก PDM Movies Video Channel นะครับผมนายพิแมนนะครับจะพามาพบกับเจ้าiPad นะครับ New iPad 2017นั่นคือมันมีอยู่ไม่ได้มีคือช่วงเนี้ยอย่างที่มีงานนะครับ WWDC ที่ออกมาล่าสุดก็คือคาดว่านะครับก็คือน่าจะชัดเจนแล้วว่าตัวiPad mini เนี่ยจะไม่มีในตลาดแล้วก็คืออาจจะมีขายตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีขายตัว iPad mini 4นะครับที่เป็น 128GB แต่ว่าเป็น iPad 5เนี่ย iPad mini 5เนี่ยไม่มีแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยเอาเจ้า new iPad นะครับมาแนะนำจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะว่า new iPad นะครับก็เหมือน iPad 9.7 โดยทั่วไปเหมือนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกขนาดนะครับที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงตัว iPad 2017นะครับจะเห็นว่าขนาดก็จะบางอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับคาดว่าน่าจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตำแหน่งปุ่มต่างๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับตัว2016แต่ว่าจริงๆซื้อเคสมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้ฟิตสำหรับตัว2016นะครับดังนั้นหากใครที่อยากซื้อเคสนะครับที่จะใช้กับตัว New iPad 2017ก็ต้องดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อเคสหรือว่าตัว protection แบบไหนก็ได้นะครับผมคืออันเนี้ยก็เป็น iPad อ่ะเนาะเราก็คงจะเห็นอยู่ iPad มีเป็นตามดีไซน์สไตล์ iPad นั่นเองใครที่ชอบจอใหญ่ๆนะก็คงต้องไปเป็นที่ iPad Pro นะครับอันนี้ก็ให้ดูรอบๆดีไซน์รอบๆนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็ใช้แต่ iPad mini มา iPad ตัวใหญ่เนี่ยคือรุ่นแรกๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจริงขนาดหน้าจอเนี่ยคือ 5.7 แล้วแต่ว่าน้ำหนักนะครับขนาดน้ำหนักเนี่ยก็คือหนักมากพกพาก็ลำบากนะครับแถมมีน้ำหนักเยอะอีกต่างหากแต่เนื่องจากเจ้าตัว new iPad ตัวนี้37ก็คือดูครับก็คือมันบางน้ำหนักก็โอเคพอๆกับ iPad mini 4ที่มีอยู่นะครับก็ไม่ได้หนักมากมายครับด้วยขนาดและน้ำหนักนะครับผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าหน้าจอมันอาจจะใหญ่หน่อยนะครับก็แลกมาด้วยการแสดงผลที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าการพกพาอาจจะลำบากกว่า iPad mini นะครับปัจจุบันก็พกแต่ iPad mini แต่ในเมื่อไม่มีนะครับก็ต้องเป็นอาจจะต้องพกตัวด้วย New iPad 2017แทนนะครับก็ให้ดูประมาณนี้เลยนะครับตัวกล่องนะครับก็จะมาประมาณนี้ New iPad นะครับมีนี่เป็น iPad ตัวนี้จริงๆเป็นรุ่น Wi-Fi ที่เป็น 32GB นะครับอุปกรณ์ที่มีในกล่องก็จะมีปกติคือสาย Lightning แล้วก็ตัว USB นะครับอะแดปเตอร์สิ่งที่ไม่มีนะครับก็คืออย่างที่เห็นก็คือมันไม่ได้มีพอร์ตอ๋อนี่ยังมีอยู่นี่ไง 3.5 มิลยังอยู่ตรงนี้นะครับไม่เหมือน iPhone 7ที่ตอนนี้ตัดพอร์ตไปแล้วแกะกล่องก็คือจริงๆกล่องก็มีเท่านี้แหละครับก็คือมีคู่มือนะครับไม่มีเจ็กซิมเพราะว่ามันเป็นรุ่น iPad ที่เป็น Wi-Fi แล้วก็จะมีสายตัวเคเบิลเป็น Lightning นะครับแล้วก็ตัว USB Adapter นะครับตามปกติก็มีเท่านี้เลยกล่องเบสิกเลยนะครับก็คือมาแนะนำแหละครับว่าตัว New iPad ก็ถือว่าน่าใช้งานนะครับเพราะว่าตัวราคาเริ่มต้นอยู่12,500 บาทนะครับได้ความจุที่32GB เลยทีเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่า Apple เริ่มเพิ่มความจุให้นะหลังจากแต่ก่อนเนี่ยที่ค่อนข้างขี้เหนียวนะต้องบอกว่าขี้เหนียวเลยทีเดียวเพราะว่าความจุที่เดียวแต่ราคาแพงๆนะครับอันนี้คือผมว่าราคาค่อนข้างโอเคเลยนะครับหมื่นต้นๆแล้วก็ได้ความจุ32GB แต่ว่าก็เป็น Wi-Fi แล้วถ้าอยากได้เป็นแบบเซลล่าก็ต้องเพิ่มตังค์อีกประมาณน่าจะ 5,000 นะโดยปกติแล้วก็ประมาณนั้นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าตัว New iPad มันก็ดีนะครับถ้าใครอยากใช้งานตัวขนาด9.7 นิ้วแล้วก็การแสดงผลที่เต็มตานะครับผมว่า 9.7 นิ้วน่าจะโอเคแล้วถ้าไปรุ่นโปรก็อาจจะแล้วแต่สะดวกความสะดวกนะครับรุ่นโปรก็จะได้พวกการเขียนแล้วก็ดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ